คนลาวเดือดมากกับพฤติกรรมการพูดของบุคคลสำคัญของประเทศตัวเองครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีดราม่าระหว่างมวยไทยและกุนคาแมร์เกิดขึ้นซึ่งเรื่องดราม่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการเถียงกันเนี่ยแหละครับว่าจุดกำเนิดของมวยเนี่ยใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมากันแน่ระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่นอนครับฝั่งไทยก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยส่วนฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าฮึไม่ใช่ประเทศไทยนั่นน่ะมาก๊อปจากประเทศฉันไปซึ่งความเป็นจริงแล้วมวยไทยที่แท้จริงเนี่ยมันเรียกว่ากุนคาแมร์คนไทยนั่นแหละมาเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้จนในที่สุดครับมันมีการแข่งขันซีเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพและหนึ่งกีฬาที่จะมีการเกิดขึ้นก็คือบ็อกซิ่งหรือว่ามวยนี่แหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าภาพหรือว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียกกีฬาตัวนี้ว่ามวยไทยหรือว่ามวยแต่เขาไปตั้งชื่อใหม่และเรียกว่ากุนคาแมร์พอไทยเห็นปุ๊บไทยเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจครับก็เลยไปเจรจาแล้วบอกกับเขาว่าจะเรียกกุนคาแมร์ก็เรียกไปแต่ช่วยวงเล็บให้หน่อยได้ไหมว่าคือมวยไทยประเทศอื่นๆเนี่ยคือเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อกุนคาแมร์มันก็คือมวยไทยนั่นแหละมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเขาไม่ยอมครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้จะมาเรียกมวยไทยได้ไงจริงๆอ่ะมวยไทยอ่ะมันคือกุนคาแมร์ซึ่งมวยไทยนี่แหละคนไทยหรือว่าประเทศไทยมาก๊อปไปพอไทยได้ยินก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับต้องบอกอย่างนี้ในที่สุดครับฝั่งไทยเองรู้สึกว่าจะไม่ได้ส่งนักมวยไปต่อยด้วยแล้วก็บอกต่อนะครับว่าใครส่งไปกุนคาแมร์อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปกีฬาตัวอื่นต่อนะเพราะว่ากีฬาตัวเนี้ยหรือว่ากุนคาแมร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้รับการรองรับในรูปแบบสากลมันก็ดูเหมือนจะจบใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อให้ฝั่งเราก็แค่ไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมด้วยแล้วก็แค่เตือนเอาไว้ว่าในเมื่อกีฬาฝั่งนั้นน่ะมันไม่ได้รับการรองรับแล้วถ้าหากว่าส่งไปแข่งเนี่ยมันอาจจะมีผลที่ไม่ดีในอนาคตก็ควรจะจบแค่นั้นแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับบุคคลสำคัญของประเทศลาวหรือว่าสปป.ลาวนะครับเขาได้ออกมาพูดถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็ประมาณว่ากุนคาแมร์เนี่ยคือมวยออริจินอลส่วนมวยไทยเนี่ยมาคัดลอกไปแล้วก็บอกว่าประเทศไทยนะดีด้านการโปรโมทโฆษณามวยไทยก็คือของปลอมอะไรประมาณนี้ย้ำนะครับเนี่ยเป็นคำพูดจากบุคคลสำคัญที่มาจากฝั่งสปป.ลาวแล้วก็พูดถึงไทยในทำนองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักซึ่งเอาละครับก็มีหลายช่องหลายเพจเนี่ยเขาก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าชาวลาวหลายคนหรือว่าผู้คนที่มาจากสปป.ลาวเนี่ยถ้าเราไปส่องคอมเมนต์ตามเพจต่างๆหรือว่าตามคลิปต่างๆที่มีการทำคลิปพูดถึงบุคคลสำคัญท่านนี้ปรากฏว่าชาวลาวจำนวนหนึ่งครับหรือว่าจำนวนมากเลยแหละเขาไม่ได้เข้าข้างบุคคลท่านนั้นเลยแม้ว่าบุคคลท่านนั้นน่ะจะเป็นบุคคลที่ใหญ่ระดับประเทศแต่ประชาชนเองเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่บุคคลนั้นพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะว่าเป็นการทำให้คนไทยเองก็ตามหรือว่าคนทั่วโลกเองก็ดีเนี่ยเขามองคนลาวเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกทั้งยังบอกต่อ นะครับว่าการที่บุคคลท่านนั้นน่ะออกมาพูดถึงไทยแบบนั้นเนี่ยทำให้ประเทศลาวหรือว่าสปป.ลาวเนี่ยมันดูแย่มากมันเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากแบบถล่มทลายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกไปทางเดียวกันเลยนะครับว่าเฮ้ยคนไทยอย่าเพิ่งด่าคนลาวนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนลาวจำนวนไม่น้อยเลยรู้สึกเสียใจกับการออกมาพูดแบบนั้นของบุคคลท่านนั้นเป็นอย่างมากแล้วการพูดแบบนั้นของบุคคลท่านนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนลาวเนี่ยเขาจะเห็นด้วยแต่อย่างใดพวกเราเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมากกับการพูดแบบนั้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนลาวบางส่วนเขาออกมาขอบคุณประเทศไทยแบบมากเลยแหละว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่มีกินมีใช้ได้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานหาเงินที่เมืองไทยแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านเมืองไทยเนี่ยให้อะไรกับพวกเขาจำนวนมากมายรู้สึกเสียใจอย่างมากที่บุคคลสำคัญระดับประเทศได้ออกมาพูดแบบนี้หรือบางส่วนนะครับก็บอกอีกหน่อยนะครับว่าระหว่างคนไทยกับคนลาวเองเนี่ยเราก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดไม่อยากให้คนไทยเนี่ยไปเหมารวมเพียงแค่คนคนเดียวออกมาพูดอะไรแบบนี้ว่าคนลาวทุกคนจะคิดเหมือนกันต้องบอกเลยว่ามันไม่จริงเลยเขายังบอกต่ออีกนะครับว่าเพียงแค่คนคนเดียวสามารถทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยโดนเหมารวมไปได้เขาขอร้องคนไทยนะครับว่าอย่าไปเหมารวมเลยจากการอ่านหลายๆคอมเมนต์มาก็สรุปได้ไปประมาณในทางแบบนี้ก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเมนต์นึงนะครับที่ผมบังเอิญได้ไปเห็นแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็เอามาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะบอกนะครับว่าโลกของเราเนี่ยก็มีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเนาะการที่มีผู้ใหญ่บางคนระดับประเทศออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับมันทำให้ภาพลักษณ์ของทุกอย่าง
างมันดูแย่ไปพริบตาเลยทีเดียวคนส่วนใหญ่โดนเหมารวมไปด้วยว่าต้องคิดแบบนั้นแบบนี้แบบเดียวกันแน่เลยทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เอาเป็นว่าก็แยกแยะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ